วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่น่ายังคงพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นมาอยู่ในงานเปิดตัวกองทุนบีอาเซียนกับงาน Harmonizing Investment Opportunity นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนบัวหลวงค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราฟังกันไปแล้วนะคะว่าทำไมกองทุนบัวหลวงนั้นถึงเลือกที่จะขยายออกฟ้ามาหาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าบรรดานักวิเคราะห์นะคะของกองทุนบัวหลวงที่ได้ลงพื้นที่จริงไปเสาะหาโอกาสการลงทุนดีๆในภูมิภาคนี้จะเจอโอกาสอะไรกันบ้างและมีความเสี่ยงอะไรหรือความท้าทายอะไรที่นักลงทุนควรจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยนะคะวันนี้ทีมงานกองทุนบัวหลวงนั้นพร้อมอยู่แล้วที่จะมามอบข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านได้ฟังกันอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเริ่มต้นเกาะติดการลงทุนในอาเซียนกันค่ะ